วันนี้ขออนุญาตร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ในส่วนของกระทรวงกลาโหมต้องยอมรับครับท่านประธานครับงบของกระทรวงกลาโหมนั้นทุกๆปีจะเป็นที่ถูกจับตามองจากพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับมากเป็นพิเศษโดยในปีนี้งบกระทรวงของกระทรวงกลาโหมนั้นนะครับมีการขอตั้งไว้ที่200,000 ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้นจากปี2567ประมาณ 5,000 ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 2.65% ฟังดูประหนึ่งว่างบประมาณที่สูงขึ้นนะครับจะเป็นภาระของประเทศแต่ท่านประธานครับถ้ามองในแง่ของเครื่องยนต์เศรษฐกิจต้องไม่ลืมว่างบประมาณรายจ่ายของประเทศนะครับรวมถึงงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลัก4ตัวนั่นหมายความว่าวันนี้นะครับการจัดสรรงบประมาณกลาโหมที่สูงขึ้นของประเทศที่สูงขึ้นสะท้อน GDP ที่สูงขึ้นหมายถึงว่าสะท้อนการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยในตัวและเมื่อมาดูในรายละเอียดครับท่านประธานจะพบว่าเมื่อเทียบงบของกระทรวงกลาโหมกับงบประมาณของประเทศปีนี้นะครับอยู่ที่ 5.35% สังเกตจากกราฟสีเขียวครับท่านประธานในทุกๆปีที่ผ่านมาแนวโน้มของสัดส่วนงบกระทรวงกลาโหมเทียบกับงบประมาณของประเทศนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆพูดให้เข้าใจง่ายๆครับท่านประธานหมายความว่าปีนี้งบกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงพูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีกครับท่านประธานหมายความว่าปีนี้ครับแม้กระทรวงกลาโหมจะมีงบเพิ่มขึ้นแต่ยังน้อยกว่านะครับกระทรวงอื่นๆที่เพิ่มขึ้นโดยรวมและเมื่อมาดูในประเด็นเด่นๆนะครับที่สะท้อนผ่านตัวเลขงบประมาณของกระทรวงกลาโหมปีนี้นะครับผมพบว่ามีประเด็นเด่นๆที่สะท้อนออกมาอยู่ประมาณ 3-4 ประเด็นประเด็นที่1ครับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมปีนี้สะท้อนนโยบายปรับลดอัตรากำลังพลโดยปกติครับท่านประธานครับสัดส่วนของงบประมาณกระทรวงหรือของประเทศก็ตามประกอบไปด้วยงบประมาณอยู่2ส่วนหลักๆนั่นก็คืองบประมาณรายจ่ายประจำและงบประมาณลงทุนปีนี้นะครับกระทรวงกลาโหมมีงบประมาณรายจ่ายประจำอยู่ที่ 75% ปรากฏว่าลดลงครับท่านประธานลดลงจากปี2567 500 ล้านบาทในขณะที่โดยรวมนะครับงบประมาณของประเทศงบประมาณในส่วนนี้คือรายจ่ายประจำเนี่ยปรับสูงขึ้นนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนครับว่ากระทรวงกลาโหมกำลังปรับอัตรากำลังพลและยิ่งถ้าไปดูในรายละเอียดของงบรายจ่ายประจำจะเห็นงบรายจ่ายบุคลากรที่ลดลงในปีนี้นะครับ 2,500 ล้านบาทและเมื่อไปดูในขั้นคำขอนะครับจัดตั้งงบประมาณจะพบว่านะครับมีการขอตั้งงบประมาณในส่วนของงบบุคลากรเนี่ยลดลงกว่า 40,000 อัตรามีการขอตั้งนะครับในส่วนของนักเรียนทหารเนี่ยลดลง744อัตราสะท้อนการปรับลดนายพลเพราะอะไรครับเพราะว่าก็นักเรียนทหารเนี่ยแหละครับเป็นบันไดเริ่มต้นที่ปูทางไปสู่ตำแหน่งนายพลวันนี้นะครับอินพุตลดหมายความว่าเอาท์พุตที่เป็นนายพลก็ต้องลดลงและในส่วนที่2ครับท่านประธานครับคือในส่วนของทหารกองประจำการปีนี้มีคำขอลดลงกว่า 34,000 อัตรานี่สะท้อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยอย่างชัดเจนครับคือการปรับลดการเกณฑ์ทหารและเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจและเมื่อไปดูในสถิติการเกณฑ์ทหารของปี2567ในช่วงเมษายนที่ผ่านมาเพราะว่าปีนี้นะครับมีประชาชนสนใจที่จะสมัครเป็นทหารเนี่ยกว่า 38,000 อัตราเพิ่มขึ้นจากปี2566 2,500 อัตราและผมเชื่อว่านะครับปีหน้าจะมีความสมัครใจจากพี่น้องประชาชนเพื่อนะครับเข้ารับการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในส่วนของเมื่อมาเจาะดูงบประมาณนะครับในส่วนของบุคลากรของกระทรวงกลาโหมในส่วนกองทัพบกนี่จะเห็นตัวเลขหลายๆตัวชัดเจนที่สะท้อนถึงการปรับลดอัตรากำลังพล1นะครับพบว่าค่าตอบแทนพิเศษของทหารกองประจำการหรือว่าทหารเกณฑ์นั้นปีนี้โดยรวมปรับลดลง130ล้านบาทค่าตอบแทนกำลังพลสำรอง
ดยรวมลดลง14ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการหรือว่าเกณฑ์ทหารลดลง 0.75 ล้านบาทค่าเบี้ยเลี้ยงทหารโดยรวมลดลง103ล้านบาทในขณะที่ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขปรับเพิ่มขึ้น37ล้านค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น26ล้านและล่าสุดครับท่านประธานเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองครับ18มิถุนายนมติครม.เห็นชอบหลักการปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการลูกจ้างแล้วก็ทหารเกณฑ์หลักใจความนะครับมติครม.ครั้งนี้หมายความว่าทหารเกณฑ์จะได้อัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนขั้นต่ำ 11,000 บาทนี่เป็นที่น่ายินดีกับลูกหลานพี่น้องเรานะครับที่สมัครใจแล้วก็เข้ามาเป็นทหารกองประจำการนี่คือสิ่งที่สะท้อนนะครับนโยบายการปรับลดกำลังพลแต่ยังคงไว้ซึ่งขวัญและกำลังใจประเด็นที่2ครับท่านประธานที่สะท้อนผ่านงบประมาณกลาโหมปีนี้จากข้อมูลสำนักงบนะครับปีนี้งบประมาณกลาโหมสะท้อนนโยบายที่เป็นประเด็นหลักๆของรัฐบาลเนี่ย142ประเด็นทั้งระยะสั้นกลางและยาวโดยแบ่งเป็นนะครับนโยบายที่สะท้อนด้านความมั่นคง10ประเด็นด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน7ประเด็นด้านเศรษฐกิจ5ประเด็นอาทิเช่นนะครับนโยบายสำคัญที่เห็นการปรับเพิ่มในส่วนของงบประมาณก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดสรรที่ดินทำกินนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินทหารการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำนะครับในส่วนที่เป็นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ติดข้อจำกัดของหน่วยงานอื่นๆที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ในส่วนประเด็นที่3ครับที่สะท้อนออกมาจากการจัดสรรงบประมาณปีนี้คือภาพรวมนะครับในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต้องบอกว่าในประเด็นจัดซื้ออาวุธนั้นนะครับเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองจากสภาพสังคมมาโดยตลอดปีนี้โดยรวมครับมีการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ตามปกติและก็ในปริมาณที่สูงแต่มีจุดที่น่าสนใจอยู่1หน่วยงานนั่นก็คือกองทัพบกขอสไลด์ถัดไปครับในส่วนของกองทัพบกนะครับจะพบว่าโครงการจัดหายุทธปกรณ์ในปีนี้ใช้งบประมาณลดลงกว่า871ล้านบาทในขณะที่โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทธปกรณ์นั้นใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น92ล้านบาทนี่สะท้อนอะไรครับท่านประธานสะท้อนว่าวันนี้กองทัพกำลังใช้การซ่อมบำรุงซ่อมแซมยุทธปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าทดแทนการซื้อนะครับของใหม่ในส่วนประเด็นที่4ครับท่านประธานครับสิ่งที่สะท้อนจากการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในปีนี้มีนะครับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศผ่าน2หน่วยงานหลักๆครับท่านประธาน1ก็คือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือว่าสทป.ปีนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า120ล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ 25% ในส่วนที่2นั่นคือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีส่วนมีโครงการในการวิจัยและก็พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเช่นเดียวกันปีนี้ได้รับงบเพิ่มขึ้นประมาณ 15% นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนว่ากระทรวงกลาโหมนะครับกำลังใส่ใจที่จะพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ภายในประเทศของตัวเองเพื่อทดแทนการนำเข้าหรือเพื่อนะครับส่งออกไปขายเป็นสร้างรายได้ให้กับกองทัพแล้วก็ให้กับประเทศไทยแล้วท่านประธานครับจากที่ผมได้กล่าวมา4ประเด็นเมื่อสักครู่เป็นจุดเด่นๆที่ผมเห็นจากการจัดสรรงบประมาณในปีนี้แต่ยังคงมีประเด็นที่ผมอยากเห็นการจัดสรรงบประมาณอยากเป็นรูปธรรมมากขึ้นใน 4-5 ประเด็นประเด็นที่1ครับต้องการเห็นมากที่สุดเลยครับท่านประธานก็คือต้องการเห็นการจัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหายาเสพติดให้พี่น้องประชาชนทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยเฉพาะต้นน้ำครับท่านประธานปีนี้ผมเห็นว่ากระทรวงกลาโหมมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการปัญหาก็คือป้องกันการลักลอบขนย้ายยาเสพติดในแนวชายแดนแต่นะครับผมอยากเห็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถช่วยสกัดช่วยสแกนจับกุมไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าการลักลอบขนส่งอาวุธจากแนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นแหล่งนะครับผลิตหลักและในส่วนของกลางน้ำนะครับก็คือในส่วนของการจับกุมภายในประเทศการจับกุมผู้ค้ารายย่อยแน่นอนครับว่าผมอยากเห็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกองทัพ
ปปส.เจ้าหน้าที่ตำรวจบุคลากรที่เกี่ยวข้องช่วยกันจับกุมผู้ค้ารายย่อยซึ่งเป็นอุปสงค์หลักเป็นดีมานด์สำคัญที่จะทำให้เกิดการทะลักเข้ามาจากต้นทางนั่นก็คือแนวชายแดนและในส่วนปลายน้ำนะครับผมคาดหวังที่จะเห็นค่ายทหารนะครับรองสามารถรองรับผู้ป่วยยาเสพติดสามารถที่จะบำบัดลูกหลานนะครับแล้วก็คืนลูกหลานที่หลงผิดเหล่านี้กลับสู่ประเทศกลับสู่สังคมให้มีอนาคตได้อีกครั้งหนึ่งในส่วนที่สองครับท่านประธานผมอยากเห็นการเร่งรัดผลักดันการจัดสรรที่ดินกองทัพที่มีอยู่เนี่ยให้พี่น้องประชาชนทำกินซึ่งผมเห็นแล้วนะครับว่ารัฐบาลนี้ได้ทำไปในหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นหนองบัวซอโมเดลไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมประจุของกองทัพเรือและทราบว่าปีหน้านะครับกองทัพมีโครงการที่จะคืนที่ดินเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นผมจึงอยากเห็นนะครับการเร่งรัดแล้วก็การพัฒนาในส่วนนี้อย่างเป็นรูปธรรมในส่วนที่3นะครับที่ผมอยากเห็นก็คืออยากเห็นว่ากองทัพนะครับมีการเสริมกายภาพศักยภาพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือในส่วนของภัยพิบัติการช่วยเหลือในการปรับปรุงหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ห่างไกลและในประเด็นที่4ครับผมอยากเห็นกองทัพสามารถพึ่งพาตนเองสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองจากการพัฒนาและวิจัยนะครับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์นี่แหละครับเพียงแต่ว่าในวันนี้ผมทราบว่ามีปัญหาอยู่บางประเด็นนั่นก็คือสินค้าไทยมีคุณภาพแต่ว่ายังขาดการสนับสนุนหรือขาดการอุดหนุนจากกองทัพคนไทยยังไม่ยอมใช้นะครับสินค้าไทยเท่าที่ควรถ้าวันนี้นะครับกองทัพอุดหนุนสินค้าไทยถือว่าเป็นการอุดหนุนสร้างงานสร้างรายได้ในประเทศและถือว่าเป็นการรับรองเป็นการการันตีคุณภาพสินค้ายุทโธปกรณ์เหล่านี้เพื่อที่จะนำไปขายในต่างประเทศได้ในประเด็นที่5ครับท่านประธานเป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันผมอยากให้กองทัพนะครับดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของบุคลากรโดยเฉพาะทหารชั้นผู้น้อยทหารเกณฑ์ซึ่งเป็นลูกหลานของพี่น้องประชาชนเราอยากนะครับให้ทหารเหล่านั้นได้รับค่าตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้รับโอกาสทางการศึกษาเติมโอกาสทางการทำงานรวมทั้งโอกาสในการเข้ารับราชการมากขึ้นกล่าวโดยสรุปครับท่านประธานสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่โดดเด่นของการจัดสรรงบประมาณกระทรวงกลาโหมปีนี้คงจะหนีไม่พ้นการปรับลดอัตรากำลังพลซึ่งวันนี้เป็นการปรับลดเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัยใหม่วันนี้กองทัพส่งสัญญาณปรับตัวเริ่มปรับกระชับไขมันส่วนเกินแม้จะไม่ได้รวดเร็วทันใจแต่ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปด้วยการคงศักยภาพหรือความแข็งแรงของกองทัพและประเทศแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานท่ามกลางการปรับอัตรากำลังพลลดลงนั้นเราจำเป็นต้องดูสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆรวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในโลกวันนี้สงครามยูเครนรัสเซียยังคงมีนะครับทราบว่าเยอรมันวันนี้กำลังพิจารณาที่จะนำระบบการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งนึงเพื่อตอบรับสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงนี้วันนี้สถานการณ์ความตึงเครียดในเมียนมาในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ทำให้หลายๆประเทศยังคงอัตรากำลังพลไว้ในสัดส่วนที่สูงวันนี้เวียดนามอินเดียมีกำลังพลหลักล้านในขณะที่ประเทศไทยวันนี้มีอัตรากำลังพลเพียงหลักแสนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการปรับลดกำลังพลวันนี้ต้องคงไว้ถึงศักยภาพของกองทัพให้เป็นกองทัพยุคใหม่กระชับแต่แข็งแกร่งตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นที่พึ่งและยึดโยงกับพี่น้องประชาชนกราบขอบพระคุณครับ